จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมายังไงล่ะครับผมจุดเริ่มต้นเหรอจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนเนี้ยมาก่อนอันดามันอีกนะคะแมนอาจารย์อาจารย์มาก่อนที่ผมจะเข้าวงการบันเทิงอีกนะก่อนจะเป็นนางสาวไทยด้วยใช่ค่ะโอ้ยตอนนั้นอะเลี้ยง4คนเหลือเขาคนเดียวเพราะแต่ละคนก็ย้ายถิ่นฐานเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อยู่ตามชายขอบค่ะแล้วก็ผ่านทางมูลนิธินึงนะคะซึ่งก็ผ่านกันมาแต่คนเนี้ยอยู่กันยาวอยู่กันยาวจนแบบเรียนจงเรียนจบครูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มามีลูกของตัวเองคือน้องอันดามันตอนนั้นทำไมถึงมีลูกคุณทำตอนนั้นอาจจะเป็นด้วยความเป็นสาวสมัยใหม่มั้งคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีหนุ่มกล้ามาจีบค่ะยังไม่มีแฟนด้วยซ้ำไปไม่มีแฟนจุดเริ่มต้นคือบอกว่าอยากเป็นสาวสมัยใหม่สาวสมัยใหม่ค่ะที่เราก็เป็นสาวมั่นใจทำงานของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆเพราะบุ๋มรู้สึกว่าตัวบุ๋มเองอ่ะในชีวิตบุ๋มอ่ะบุ๋มได้โอกาสในชีวิตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะการศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ดังนั้นเรารู้สึกว่าโอกาสในชีวิตแม้กระทั่งการยอมรับในสังคมแม้กระทั่งตำแหน่งนางสาวไทยที่เราไปที่ยอมรับเพราะว่าหลายคนมองโอ้ผู้หญิงคนนี้เรียนสูงนะเรียนเก่งนะจบจากเมืองนอกมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นที่ยอมรับในสังคมได้เราก็เลยรู้สึกว่าการศึกษาจะเป็นตัวเบิกทางให้กับเราแม้ว่าครอบครัวฐานะของเราอ่ะจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเรามีการศึกษาที่ทำให้เราเป็นเส้นนำทางของเราได้ก็จะดีแต่อีกหลายครอบครัวไม่ได้โชคดีเหมือนกับบุ๋มช่วงที่บุ๋มเริ่มโตคุณพ่อเริ่มมีธุรกิจของตัวเองนะคะก็เลยจะเขาเรียกว่ามีพลังในการส่งบุ๋มไปต่างประเทศได้คือเป็นความโชคดีของบุ๋มเองแต่สมัยเด็กๆบุ๋มค่อนข้างจะยากจน อยู่ในห้องที่เรียกว่าเป็นแฟลตห้องเล็กๆอยู่กัน6คน8คนอย่างเงี้ยค่ะเอาเลยฮะแล้วเราอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่พ่อเราพยายามดันเราเข้าไปข้างหน้าเนี่ยคือการศึกษาทีนี้ด้วยยุคสมัยนู้นด้วยเนาะ20กว่าปีที่แล้วเนาะมันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินของเราตรงเนี้ยที่เราพอจะเริ่มหาได้แบ่งปันได้อะไรได้แล้วก็ช่วยเหลือน้องเขาได้ก็จะเป็นการดีโอ้ก็คือหมายความว่าดูจากครอบครัวของตัวเองเป็นโมเดลใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะแบ่งปันออกไปใช่ค่ะอายุยังน้อยอยู่เลยตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับที่มี22ค่ะ22ก็มีแนนเป็นลูกบุญธรรมแล้วจนตอนนี้พี่แนนเป็นครูเป็นครูคุณครูแนนครูที่ไหนลูกครูโรงเรียนอนุบาลปางมาภาคแม่ฮ่องสอนค่ะโอ้แม่ฮ่องสอนตอนแรกนี่ครับก็ยังถามเขาว่าหลายคนเนี่ยจบครูเนาะแล้วเขาก็จะมาสอนอยู่ในเมืองละแต่เขาอะมีความฝันเขาบอกว่าหนูอยากกลับไปสอนเด็กๆบนดอยอยากให้เด็กๆบนดอยได้โอกาสดีๆได้การศึกษาที่ดีเขาก็เลยยอมที่จะกลับขึ้นไปที่นั่นค่ะฟังแล้วขนลุกเลยแค่สองคนนี้ก็บอกว่าเห็นแก่สังคมที่เราเห็นกันมาแล้วก็อยากจะช่วยยกสังคมเท่าที่เราสามารถจะทำได้ขึ้นมามากเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ได้ขึ้นมาบ้างใช่แล้วก็เป็นคนแรกค่ะที่ทำให้บุ๋มกลายเป็นยายค่ะเอาเหรอใช่ค่ะมีลูกแล้วใช่ค่ะ